พร้อมฟังไหมฮะนะครับก็น่าเสียดายจริงๆแล้วต้องมีวงดนตรีด้วยนะเสียดายว่าทำไมไม่ให้อ้ําร้องประกอบละครไม่เข้าใจความพี่ติ๊ดเขามองข้ามอ้ําอ่ะก็จริงนะครับจริงๆต้องมีเพิ่มพอพี่อ้ําถามอย่างเงี้ยเราที่เคยฟังเสียงพี่อ้ําอ่ะไม่ต้องไปรู้จะตอบยังไงอ่ะแต่ว่าพี่ติ๊กเริ่มคิดแล้วนะว่าเอ๊ะหรือว่าจะเพิ่มเพลงประกอบละครดีเออให้นักเอกร้องเพลงไปที่เดี๋ยวฉันเดี๋ยวไปช่วงการเรื่องเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่เพิ่มมาดีกว่าว่ากันแต่ว่าแต่ไม่ใช่อ้ําร้องอ้าวหลายคนไปรู้ไม่ใช่เธอแล้วกันอาจจะโดนหลอกมาร้องก็ได้นะครับต้องถามพี่ติ๊กว่าละครเรื่องนี้นะครับเป็นบทประพันธ์ที่หลายคนน่ะเคยแบบชื่นชอบมากๆนะครับผ่านดาวทำไมหยิบเรื่องนี้มาทำเป็นละครรวมถึงการร่วมงานกับช่อง7 HD ครั้งแรกในฐานะผู้จัดแล้วก็นักแสดงเป็นไงบ้างครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับโอ้โหได้มงเลยทีเดียวนางงามเลยอ่ะนางงามเลยก็อย่างที่พี่นิวหนวดบอกนะครับว่าเป็นที่เป็นบทละครที่ทุกคนชื่นชอบนะครับย้อนกลับไปนะครับในหน้าตอนนั้นเนี่ยที่บทละครเรื่องนี้เนี่ยผู้อ่านเนี่ยได้อ่านแล้วก็มีเรื่องถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องของตอนจบนะครับทีนี้ทำให้คุณหญิงวนิตาเนี่ยครับซึ่งเป็นเจ้าของบทละครในนามปากกาวอวินิจฉัยกุลนะครับท่านได้ทำเป็นภาค2ของบทละครเรื่องนี้นะครับครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่าอย่างเรื่องวงพันผ่านดาวเนี่ยยังไม่เคยถูกสร้างเป็นละครซีรีส์หรือภาพยนตร์มาก่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะตรงกับในยุคสมัยนี้คือเรื่องของความรักค่ะโดยที่มีผู้หญิงคนนึงเป็นเซนเตอร์ของเรื่องนี้ซึ่งน่าสนใจมากครับค่ะแล้วก็ผมก็เลยนำเรื่องนี้เนี่ยมาเสนอที่ช่อง7ก็ตอนนั้นก็แบบเดินเข้าไปเหมือนแบบไปสมัครงานนะฮะอย่างนั้นก็แบบถือแฟ้มไปอันนึงเธอแล้วก็เดินเข้าไปเลยใช่ครับเป็นพรีเซนต์นะครับครับแล้วก็ไปเล่าต่างๆให้เขาฟังนะครับก็มีผู้บริหารแล้วก็ในหลายๆภาคส่วนเนี่ยมาฟังแล้วเราก็ตื่นเต้นมากครับก็พูดแบบติดตาด้วยตาด้วยนะครับแล้วก็พอออกมาปุ๊บก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำดีหรือยังแล้วก็เวลาก็ผ่านไปแล้วก็เราก็ได้รับข่าวดีว่าได้ทำละครเรื่องนี้ดีไม่ดีไม่รู้ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นไม่รู้แต่ได้รับคอนเฟิร์มว่าโอเคทำได้ลมพัดผ่านดาวใช่ครับซึ่งตอนนั้นนะครับวางนักแสดงไว้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบเหมือนกับเราวางไว้สูงเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับซึ่งก็คือพัชราภากับเคนนะครับซึ่งเราก็ได้รับตามนี้เป๊ะๆเลยนะครับต้องขอบคุณมากเลยครับครับนี่ไงก็เลยได้พี่อ้ํามาเล่นได้พี่เคนมาเล่นชายนะเรื่องราวโฟกัสอยู่ที่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งชื่อคุณหนูดาวใช่ค่ะนะครับถามคุณหนูดาวหน่อยนึงครับคุณหนูดาวรับบทนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่อ้ําครับไกลตัวใกล้ตัวยากง่ายยังไงบ้างจ๊ะไกลสุดโอ้โหไกลสุดไกลสุดสุดยังไงพี่อ้ําจ๋าสุดเลยคือเขาเป็นคนที่นิสัยต่างกับอ้ําแบบอย่างนี้เลยอ่ะหน้ามือเป็นหลังมือไกลมากคือแบบคือหนูดาวนิสัยไม่ดีใช่มั้ยถูกเลยคือตัวจริงอะไรเอาละแล้วหนูดาวเขาซื้อไปอะค่ะเขาจะซื้อแล้วเขาก็จะเป็นแบบผู้หญิงมองโลกในแง่ดีใจเย็นซึ่งมันตรงกับเราที่เราแบบพูดปราดหน่อยเลยนะประมาณเนี้ยพูดช้าก็จะเนิบเนิบเสียงเบาพูดไม่ทันเพื่อนแต่คืออะไรไหนลองสัมภาษณ์เป็นคุณหนูดาวหน่อยครับไม่หนูดาวเขาพูดเหมือนคนปกติแต่ไอตัวเนี้ยมันไม่ปกติเป็นตัวเราเองอะนะแต่หนูดาวคือ can do everything นะในละครเดี๋ยวรอดูทำได้ทุกอย่างใช่แต่ว่าการันตีว่าเป็นแบบผู้หญิงนิ่งเงียบก็ตรงข้ามกับพี่อ้ําเหมือนพี่อ้ําบอกจริงๆนะฮะแต่ว่าเป็นคนที่อ่อนไหวเรื่องความรักนะฮะเหมือนกับชีวิตจริงป่ะครับพี่อ้ําครับจริงก็อ่อนไหวอุ๊ยเอาแล้วอ่อนไหวเลยแล้วไอ้สาวไอ้ก็มีภรรยาแล้วเราก็ต้องเหลือคนนี้ดิโอ๊ยโลกเอียงอ่ะต้องบอกว่าอ้ําไม่เคยไปหมดละไม่เป็นไรครับติ๊กไม่ถือนี่ไงเอาละเพราะฉันไปจบยากนะจบยากนะเพราะว่าในเรื่องก็ไม่รู้เรื่องใครอะไรยังไงนะตรงนี้ยังจะต้องมาดูเหมือนต้องเลือกกันอีกอุ๊ยตายแล้วปวดหัวแล้วเดี๋ยวพี่อ้ําจะต้องเจอแบบโจทย์นี้ตลอดเวลาว่าสุดท้ายแล้วพี่อ้ําจะเลือกใครต้องไปรอดูในละครใช่จ้ะแต่ว่าพี่เข้มเรื่องนี้โอกาสดีมากๆเลยนะฮะได้ร่วมงานกับทางพี่อ้ํานะฮะแล้วก็พี่ติ๊กด้วยนะครับผมเป็นยังไงบ้างกับบทบาทนี้ครับก็ยังคงตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะจะได้ร่วมงานกับพี่ๆส่วนตัวคาแรคเตอร์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใกล้เพราะว่าด้วยตัวเองก็มีความติดอยู่ในตัวบ้างในเรื่องของอารมณ์อะไรเงี้ยครับก็ใกล้ตัวนะฮะแต่ในเรื่องคนหล่อมากเลยนะหล่อไหมเป็นหนุ่มเซอร์ที่หล่อมากมันจะมีฉากหนึ่งที่เป็นฉากแบบ
เปิดประตูผับแล้วเดินเข้ามาเธอช่างคนหนึ่งที่ไม่สามารถถ่ายต่อไปได้เพราะว่าตะลึงในความหล่อของเข้มโอ้โหมันเป็นการทำงานเธอน่าหล่อไหมล่ะหล่อไหมครับหล่อเพราะฉะนั้นต้องรอดูนะฉากนี้สมบทนะครับถามทั้ง3คนเลยละกันร่วมงานกันในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างอะอย่างพี่ติ๊กพี่อ้ําเองไม่เจอกัน18 19ปีนางสาวจริงใจกับนายแสนดีตอนนั้นนานมากตอนนี้กลับมาร่วมงานกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็หลังจากนางสาวจริงใจกับนายแสนดีเอาจริงแล้วเนี่ยครับติ๊กเองนะครับก็หวังนะครับว่าเอ๊ะเดี๋ยวสักวันนึงเนี่ยจะได้มีโอกาสกลับมาร่วมงานกับพัชราภาอีกสักครั้งนึงแล้วก็เราชอบในบทบาทในตอนนั้นมากตอนแกนแบบคอมเมดี้คอมเมดี้แล้วตอนนั้นมันสนุกเลยครับมันเป็นวัยที่แบบกำลังแบบคึกคักนะครับแล้วก็ตอนนั้นอ้ําเขาก็สนุกมากนะฮะตอนนั้นคึกคักแล้วตอนนี้ยังไงฮะก็ยังคึกคักอยู่ฮะคึกคักอยู่เราคิดว่าช้าลงช้าลงสโลว์ลงครับเมื่อก่อนพี่ติ๊กเขาจะแบบหุ่นลดหุ่นเนาะออกกำลังกายยกอะไรยกตัวแบบใช่แบบทำท่าขวางโลกอะไรเงี้ยฮะคือตอนนั้นทำได้ครับตอนนี้ยังทำอยู่ครับอยู่นิ่งๆหรือตามมุมอ่านหนังสือไปเงียบๆยังเงียบตอนนี้อยู่ยังเงียบเพราะว่าแบบภาระเยอะภาระเยอะงานเยอะต้องแบบว่าทำต้นทำนี่หลายอย่างในเวลาเดียวกันอยู่ในกองเขาไม่เคยเงียบจ้ะอ้าวแล้วเขาทำอะไรจ้ะไปตรงนั่นทีสวัสดีไปตรงผู้กำกับไปจอมอนิเตอร์เดี๋ยวเข้ามาดูนักแสดงคือทำทุกอย่างแบบผู้จัดเลยนี่วันนี้เขาไปคุณระเบียดนิ้วเลยอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็ต้องบอกว่าดีใจที่ได้เจอพัชราภาอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ในคราวนี้เนี่ยพัชราภากลับมาในบทบาทที่ค่อนข้างที่จะเล่นยากนะเล่นยากแล้วก็ความยากเนี่ยในตัวละครมันมีความลึกมากๆเลยแล้วก็พัชราภาเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดมาได้ดีอันนี้สามารถพูดได้เพราะว่าอยู่ในห้องตัดแล้วก็เราก็พูดกับคนที่เป็นคนตัดต่อเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเรื่องนี้พัชราภาเล่นดีมากนี่แหละพี่อ้ำหลักทำงานกับพี่ติ๊กเป็นยังไงเรื่องนี้พี่ติ๊กยังเหมือนเดิมค่ะครับหล่อสุภาพสุภาพมากคือจะพูดเขาไปไหนนะจ๊ะนะคะเป็นภาษาพี่ติ๊กซึ่งหันมาทางเราเถื่อนมากเลยใช่ครับว่าเถื่อนมากเป็นกันเองไงเป็นกันเองเป็นกันแบบเขาก็เป็นกันเองแต่เขาแบบว่าจะเอาน้ำไหมคะคือจะได้ทำให้เรารู้สึกว่าวิเราต้องหวานลงละเราแบบเข้มเราเป็นยังไงบ้างเข้มก็น่ารักนั่นแหละทำไมต้องคิดก่อนสายตาทำไมต้องคิดก่อนแล้วเสียงเราอ่ะทำไมต้องสองต้องสามก็สองคุยกับเด็กมันก็ต้องสองไม่เขาก็จะเป็นตัวของเขาเองอย่างนี้ละค่ะเขาก็ยังไงก็อย่างนั้นนะคะตื่นเต้นไหมที่ได้ร่วมงานกับพี่อ้ําเราทำความรู้จักยังไงอ่ะพี่เข้มครับแป๊บนึงนะเข้มเขินอะไรอ่ะเขินครับเขินอะไรเอ่ยเขินพี่อ้ําครับยังไม่ไหนชวนกันคือพี่ติ๊กก็พยายามที่จะเสิร์ฟน้ำผมก็พยายามที่ไปหาน้ำจากน้ำตกมาให้พี่อ้ําพี่อ้ําก็ไม่สนครับกินน้ำของพี่ติ๊กดีกว่าไอ้ที่กินน้ำตกเหรอมันผมเรียกว่ามันเป็นน้ำจากหิมาลัยครับเขาเรียกว่าน้ำแร่เห็นแล้วฝรั่งแต่ละคนก็นั่งอยู่ไม่รู้ฉี่ลงมาหรือเปล่าที่เราไปปลายกันน่ะน้ำแบบใสกิ๊กเลยก็คือเราจะซื้อใจไปถ่ายที่ปลายจากน้ำตกทุ่มเทผมพยายามกองน้ำแบบสะอาดเป็นน้ำแร่จากน้ำตกมาให้พี่ย่ามแต่พี่ย่ามก็ผ่านก่อนดีกว่าครับครับนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูกันสำหรับตอนแรกในวันพรุ่งนี้ใช่ค่ะนะฮะแต่ว่าอยากให้ทั้ง3ท่านเนี่ยบอก1สิ่งที่เราห้ามพลาดเลยเกี่ยวกับละครเรื่องนี้ลมพัดผ่านดาวค่ะอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆหนึ่งอย่างครับพี่เข้มก่อนเลยครับห้ามพลาดเลยนะครับพี่ติ๊กกับพี่อ้ําได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมทุกคนต้องรอติดตามครับเลิศเสียงเราเนี่ยผมเกรงอ่ะไม่เคยประหม่าขนาดนี้มาก่อนครับครับมองตาพี่อ้ําเยอะๆจะเกรงนี่แหละเกรงหนักกว่าเดิมเลยคือพยายามที่จะมองไปทางอื่นเพื่อที่จะพูดให้เป็นตัวเองมากที่สุดเพราะว่าอยู่ข้างนอกเราจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยนิ่งและอยากจะพูดอะไรเราก็จะพูดแต่พอหันมาทางนี้มันจะรู้สึกประหม่านะใช่เราจะมีความไม่เป็นตัวของตัวเองก็เลยว้าวุ่นเลยว้าวุ่นเลยทีนี้ครับครับเดี๋ยวรอดูเพราะว่าการเจอกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คนรอคอยนะครับพี่อ้ามาจ้าหนึ่งสิ่งที่ห้ามพลาดของเรื่องนี้เรื่องนี้ห้ามพลาดนะคะเพราะมีผู้ชายทั้งสองคนว้าวผู้หญิงสวยคนเดียวสวยสุดเลยในเรื่องนักออกให้คนคือห้ามพลาดเฮ้ยสวยคู่หล่อคู่ค่ะนี่พี่ติ๊กครับคือต้องบอกว่าผู้ชายที่อยู่ในแวดล้อมของพัชราภาเนี่ยมากกว่า2คนนะครับ
ามากกว่า2คนไม่ใช่แค่เฉพาะพี่ติ๊กกับพี่เข้มใช่ครับยังมีใครอีกมีแบบอะไรต่างๆแวบๆเข้ามาคือเรื่องนี้นะครับมันจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบเขาจะเจอผู้ชายในหลากหลายหลายแบบแล้วก็เขาจะตัดสินใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะเลือกใครอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ในมูดแอนโทนของละครเรื่องนี้เนี่ยเขาจะค่อยๆดำเนินแล้วก็ค่อยๆเฉลยไปแล้วก็ค่อยๆที่จะบอกคนดูว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือความเป็นมนุษย์นะครับมันมีรักร่วมกดลงครับนะครับเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะครับหนึ่งสิ่งที่ห้ามพลาดหนึ่งสิ่งที่ห้ามพลาดครับสำหรับตัวละครของทรงวัดเนี่ยครับอยากจะให้ทุกๆคนติดตามตัวละครที่อยู่แวดล้อมรอบตัวของทรงวัดจ้าห้ามพลาดเลยห้ามพลาดเลยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามกันใช่ฮะนะครับใช่ครับการันตีแบบนี้ครับห้ามพลาดจริงๆวันนี้เราจะได้ดูกันก่อนใครที่แรกในโลกเลยแต่ว่าออนแอร์จริงๆคือพรุ่งนี้6กันยายน2ทุ่มครึ่งนั่นเองกับลมพัดผ่านดาวนะครับครับนักแสดงของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราต้องเชิญท่านอื่นๆมาพูดคุยด้วยเมื่อกี้พี่ติ๊กก็เกริ่นไปแล้วว่าจะมีแบบผู้ชายที่อาจจะ